ำเรียบสู้โลกลูกเสียงแนนิ่งกันเนี่ยออกกลุ่นโลกแนนิ่งได้บานบักสตับการบิทีปอดมิ้นระบบวิชูบารังอันตรายจีดเอเอฟีเนอร์วิลเลนี่มองปรำปียุบกำวิธีปอดมิ้นนฤทธิ์มุนิกาคณะปะเตียงปีสำรัดบรรชบอำเภอหังซาตามแปรฤทธิ์ดำไรประนักสัตว์ปนเลยทำไมมุ้ยบันการล้างบรรตัวปีมหาปาตกรรมระยะเปลปีทไงลูกสามแรงซีทลายปราปาตกอท้าก้าเจเจจิมุ้ยลูกคนแซนบันจุกใจสถานภิบเนพนมเปิ้งเมียนสัพเพทูลสราห้อยบรรตัวปีกาดเมียนอำเภอหังซามาสันมันจับป้อนตีนสัญญาอาซันปีเซ่ประชมหนึ่งผู้เพียงกำนัดในฟุกุชิมาปีพบโลกรงจำระบายการลมอัดระบอบองการสหประชาชาติสไดปีอาวุธกิมิเนซีรีRFI ลูกเนี่ยนิจิตเมตรัยในยุคนี้การบิทีปอดมีนระบายยื่นมีนกาพลับโดมันไตมันตัวดาวยื่นนำดาวสำคัญแต่เลยกิจประชุมกัมพูระเบียงคณะปะจบชนาทแตงปีหนึ่งสถานอภิบจุมบนมหาปาตกรรมระหว่างคณะปะสังกฤษจีดมงคิมสมจุมเรียบจูนปีรัตพอลในกิจประชุมได้ประพฤติอย่างจานเมาระเบียงปะแตงปีบรรทบปีกิจประชุมกัมพูในไอมันตีรัสเพียในประเทศไทยจันติดาประมวยกันยานี้คณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสังกฤษจีบานโปร่งเปลี่ยนขณีบใบจำหนดตีมวยโปร่งเปลี่ยนบรรชบอำเภอหังซาตามการอำเภอวันนี้ระบบแปรมาขัดตีปีโปร่งเปลี่ยนบังการยุนกาทำไมมวยสำหรับเพื่อกำนายตมรงกาบัชนาเลือกกร้อยหนึ่งตีใบพิกีแตงปีไอกระเพียบขณีทาหนึ่งบรรทบจูบขณีปิพิษาขณีเลือกกร้อยเตี๋ยจำนายไอจำโฮเตียมเตียบังการคณะกรรมการไอกระดิเซอร์อังเกตเพียบมันปรกระไดการบอชนาทเนื้อแต่ตระบันคณะปะประชาชนกัมพูชีปะเดซ่าดอดเดลส่วนบรรยากาศการประชุมกัมพูลประเมินเมียนสมาชิกประจำปีเนี่ยโมปีคณะปะนิโยบายนิมวยนิมวยคณะปะประชาชนกัมพูชีดักนอมดาวลูกนิยรัฐมนตรีฮุนไซน์หนึ่งสหการได้ประมวยรูปเทียดคือลูกซอกเฮงลูกสายชุ่มลูกเชียงบุญลูกประสบคอนลูกสอเสถ้าหนึ่งลูกสามซื่นคณะปะสังกฤษก็เมียนคณีจำนวนประจำปีเนี่ยได้คือลูกสามแดงซีลูกกำสุขาลูกปอลฮอมลูกสนชัยลูกยมสวรรค์นึ่งลูกเองชายเอียงพร้อมแต่งลูกกุ้ยบรรเลงกลายปีบานจูบจอจาจิมวยดำนางคณะปะประชาชนกัมพูชีได้ดักนอมดาวโลกในยุโรปมันตรัยฮุนแซนฮอยนุลูกสามแรงซีนึ่งลูกกำสขาบานมกจูบปาตะกอระบอกล้วนเลยเลอตีเลียนประชาธิปไตยในจำปูมกเนกความตรอได้การล้างจานเมินเนี่ยจียงปีปรกเหม็นเมดักนอมคณะปะสังกฤษบานประกาศทาผู้เกบานจกใจขนมกาเตรียมเตี้ยเอาอัญญาท้อบรรชบอำเภอหังซาหนึ่งทาผู้เกนึงบรรตอสไฟรกยุติทอจุนมาจัชนาวเลียงโดนลดฤกาลมอัดอัมปีปอดเมนีประเทศนั่งอนุประเทศคณะปะสังกูจิตบานตลอบเมาจูบปาตโกระบอกล้วนในเลือดตีเลียนประเทศทปไตในหลังเหตุการณ์ดำไม่นอมและตะพอลในเกิดประชุมจมูกในคณะปะประชาชนกัมพูชีมาปราบปุกเกในจุดพวงมกปาตโกได้เป็นจำนวนการล้างจิตจารมือเนี่ยในเลือดตีเลียนประเทศทปไตโลกซอมราซีบานประกาศท้าโลกบานเตรียมเตี้ยปีโลกในยุโรปมันไรเทวยานามันเอาอัญญาท่อปลาปลาหึ่งซาดักกรมปาตโกติดหาวท่าโลกนั่งบรรโตสไฟโรยุติท่อจุ่มมาจากชนาทจีบรรโตติดได้การประกาศระบอบโลกซอมราซีได้บรรโตดาวสำเร็จโฮโอปอปีเนกอมโตรในเลือดเวติกาโดยขณีโลกกำศข้าบานประกาศพองได้ท่าโลกบานเตรียมเตี้ยเอาโลกในยุโรปมันไรนั่งโลกอปะในยุโรปมันไรโซเคนอันตรากุมดอเลนสกามาจุนนโยบายได้เตรียมจับคลุนขนมระยะเป็นในการโฆษณาบอชนาทนั่งกล่าวถึงไงบอชนาทโลกกำศข้าบางประกาศเอาประชีพประวัติได้เมียนสัญญาได้สถานในขนมการณ์ในดังนี้บรรจุชิ้นมือตัวโลกดำใบโลกอาจสอดเสบบรรจุตัวโลกในยุโรปมันไรตัวยานาก็ได้การเตรียมเตี้ยเอาบังการคณะกรรมการไอกรีกดำใบดอสไลปัญหาบอชนาโนเนตไทมันตัวบานโจกใจดอได้โดยคณะปะประชาชนกัมพูชีจัดตกท้าจิการเงี้ยหัวเปลือยยงตามมนตรีคณะปะสังกูจิตกลุ่มโรงในการเฟอร์ปฏิกรรมอาหังซาหนังตรบรรโตดอทไงบรรจบเนตไงองเกียติดับปรมปีกันยากูบัญชีพองนายท้าในประเทศไงจันนี้การสลับระบบยุบจนมาเนี่ยในเลือกสเปียนกบาลทนอบันคลายจะเจียประเทศนบในเลือกตีเลียนประเทศทปไตยมนตรีกันอาบาสังกูจิตนังประซองได้ในบรรโตจูร่วมขนงมหาปาตกรรมบ้านสมองสมาร์ทสุดมนต์บางสกูลอุตุดาวิญญาณคานระบายุบจนมงสกจันอายุมาเพย์ประมุ่นชั้นได้เจียโปรดรวมในขนงสกัดจะอะไรกล่าวในยุคปีสถานการณ์ตุเตอร์นพนมเปิงบรรทออปีเมดักนอมคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งเมดักนอมคณะปะสังกฤษโปร่งเปลี่ยนเขียบรรจับอำเภอหังซาดาวดังห้าตามแปรฤทธิ์ดำแรงแปรมหากษัตริย์สำดัดบรมนิยตแปรบาทนรดอมไซหะมุนีสถานอภิบเนริธินีพนมเปิงเนียหลังเงยทั้งไงจันติดดาวประมวยกันยานี้มีนสัพเพทูสราคูลอิกอดสมกอลยังสตับซึนวัฒนาริกาพิสดา
สปีนากากบาคนอลเนี่ยละเงี้ยทั้งไงจันที่ดับประมวยเสหานี่ตระบาลสมัติเกจบากเอาจราจรทอมราวิญหาวิกรอยแหดกาหังซาการลางกาปีมิเซลมันระเวียงกรมอยู่วจุนนังกองกำลังแหละซาซอนแต่ศกวันต่อปีมีนกาบากเอาจราจรหลังวิ้งเกสังเกตเคยมีนดมทมอหนังดมอัดได้จีสำนอในแหดกาหังซาการไปหยุดทั้งไงติดมิเซลมันเนื้อเปียเป็นจงมาคางในสปีนกูเหมือนเจ้าหมกดอลละเงี้ยทั้งไงนี่สภีบการดมันตึงซันแต่ศกในตามดองเพลย์ในริจนีพนมปิ้งมีนสภีบทุสราจิงมิเซลมันวิญหาวิเกย์เคยมีระบางโลบันล้านังระบางได้เนื้อเลือมหาวิทยาลัยเปรียนรดอมจองจำนวนอยู่ตรงก่อนเลยบรรทายสมันตะเกจบ้างจนล้ออ้อยประจีบรถทัวร์จราจรจิตธรรมดากำนัดการตัดตึงเพลย์มวยจำนวนช่วยพูดการมหาวิทยาลัยมวยนี้ในมันตอนบากเอาจราจรวิ่งในลอยเตะอย่างนากระดอยในรมวงมวยเป็นเมียนไอเกเรียมีนสะพีบสงบสงัดจิงธรรมดาหอยหางกรมหุ่นนังผู้ชนีทานมวยจำนวนบัตรเวจีบันดาสันปล่อยจีจุนมันไอทัวร์ดำนาแต่การมอตันเลตามเพลย์ทอมเจงปีเป็นเมียนไอเกเรียบันเตะโดยซาตาสมัติเกจปุงรีลูกบรรลายังแว้งกัดตัดตึงเพลย์ปีมุกเจาะโจ๊บซากับโกบายังทัวร์ดำนาเลือมหาวิทยาลัยเปรนโรดอมฉลองพอดเป็นเมียนไอเกเรียชโปตะการสเปียนอากาศบาคนอลยังเคยมีกรมการเงินเสือปังเกตสุดมนุษย์มวยจำนวนกำปองจีมาโตอังเกตกะดอยมาโตมวยมีนคณีปีเนะนังการมาราทอดรูปมวยผ่องได้โกบันเจ้าท้ารถยนต์ปนรถอากิภัยเทือกบานเก็บบักเจนปีดมอนโกดายมาดองมวยมาดองมวยหอยหอยระบังได้นั่งระบังลูกบรรลัยในกันไหลมวยจำนวนเทือกบานสมัติกิจดอกเจนเชียบรรดาบรรดาหอยแต่ต้องเตือนนังอำเภอหังซาได้การล้างกาลปีหลังนี้ทั้งอัตตมสัลเหมินได้ระหดบรรดาลอยเมียนมนุษย์สลับนังระบุวิ้งประมาคซัดสำได้ประบารมนิตโนโรดอมไซฮามุนีบานอำเภอวันนี้ในทั้งไอจันนี้เอาบัญชบอำเภอหังซาตามกรุบรูปีบอัญญาโทบานตำแหน่งกรมฮอตเลอร์คณะปะสังกูจีธาบานรมโลบเลอบำรามระบออัญญาโทรีไอคณะปะประชังวิ้งเก้าตู้สมัติเกิดทบานประอำเภอหังซาสมจินสลับปานบุญนารีกาปิสดาอำเภอหงษากาปีทั้งไงอาทิตย์มันอาจอ่อยประหักสัตว์นุ่งเสื้อบานตีตามระยะบริจาคจดทั้งไงตีดับประมวยกันยานี้ประหักสัตว์สมได้เปรียบบรมนิตนรดอมเสหมณีบ้านสมได้กาสอกสไดหนึ่งตกอย่างครีมกรอมที่อันไหนจอมพัวอำเภอหงษาได้บานเกิดเลิ้งระเวียงกรมปัตตะกอหนึ่งสมัติเกจระหดบรรดาลอ่อยมิ้นมนุษย์สลับพระองค์บานเฮาเปิดการนี้ท่าจีปัญหาทุนทงโง่ได้บานเกิดเลิ้งจอมพัวจีดมิตรภูมิหนึ่งประชาชนกัมพูชีกราวปีกาสมได้บริจาคตีครีมกรอมหนึ่งโจรวมเล็กตกดอลเนสลับประหักสัตว์กบาลอมปิวนิ้วยางตัวตู้ดอลกรมปัตตะกอหนึ่งกำลังสมัติเกจอ้อยบัญชบอำเภอหังซากรุบรูปเพียบดูจิกากรุบดมทมอหนึ่งกาปลาอาวุธได้บรรดาลมนุษย์รองระบุหนึ่งสลับสิ่งใดอมปิวนิ้วระบบประหักสัตว์บานฟื้นล้างบรรทบปีเมียนกาปาตรงเกจขณีนิวสเปียนอากาศกบาลขนอลกาปีลึงงิดไงอัดเด็ดกาปาตรงเกจขณีระหดดอลเมียนกาปุ่มอาวุธบรรดาลมนุษย์มันเนสลับหนึ่งยางหอยนะใบเนรองระบุมนุษย์มวยจำนวนเทียตรบ้านอันยาโทจับคลุนอันยาโทบ้านตุ่มเละตุ่มนูลเขาเต้าตัวเลือกขณะปะสังกูจีดจำพัวรอปัญหาในบ้านกาดหลังนกนงสิกเด็กแรงกาหมุ่ยเด็กเจมส์ไซนกไงจันติดดับประมวยกัญญาในได้คณะบัญชีการสันติสุขอาจารย์ไตรสำหรับการบอชนาทได้เมียนลูกซอเคนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจีประเทศบานจอดคณะปะประชังถ้ามันตรมแต่มันอนุวัตตามการในน้อมระบบอาญาโทไตปนตีปนไตกับบานรุมลูบหรือสิ่งใดจุนดำนังระบบคลุ้นแถมติดสิ่งใดคลายก้าบันต่อถาคณะปะสังกูจิตเหมือนบานจุนดำนังหมกอาญาโทถามเมียนการดองไฮกระบุนตีก็ปนไตคณะปะนี่ใบจุนน้อมขณีดองไฮกระบุนให้แถมแตงไฮกัดมุกเปรอะบรมเรจเวียงติดพองการดองไฮกระบุนในเฮยได้บังกอไอจุนเฉลี่ยเอากามือจำนวนเฉลี่ยทัวสกามาเพียบบังเพลิดบังพลายตรอบสมบัติรอดหนึ่งไอกิจุนได้เฟื่อยบัดบ้องสันดับนอบดังสันดศกระหดดังมีนกาปัดตรงเกิดขณีจีมุ้ยสมัติเกิดคณะบัญชีการสันดศกอาจารย์ไตรสำหรับกาบอชนอตบตรจิตฮะสถานการณ์ในเฮยได้บังคอมไอรอทาปิบาลปุ่นเยี่ยเปลี่ยประลองสัญญาบัดมัดช่วงมาศึกษาตุติยะภูมินึ่งบังคอมจัดบัดเพลมวยจุ่มนุ่นเหมือนเอาทเฟื่อจราจรปนใต้คณะปะสังกูจิตเอโนวิงบันเกาตุอย่างดัชหังกาจอมพัวอำเภอหังซาระบออัญญาทอปุลีนุกนงศิษย์ในคลายการระบอคลุ้นได้เจงไซนุทไงจันนิได้คณะปะสังกูจิตบันเฮากาบันประหานิท่าจิการุมลุบบำเพี้ยนนึงกาประมาทอย่างทนทงโง่ตัวเลืออายุชีวิตจนสลดตรังปะประชังได้บันจัดตกเนสลับนุท่าจิเนทฟูดำเนาตามเพลวนึงมันแมนจิปัตตะกอระบอคลุ้นเตียนุบันอำเภอนิวออสมัตเกจบักกาสืบองเกตดับใบจับคลุ้นจนใดดอลยกตุบดันตีตุ๊กตามฉบับเปียปอนเตนังอำเภอหังซาดัดบานสำหรับมนุษย์มนเนี่ยนี่ดอดเดลคลับเนี่ยกษัตริย์กัมพูชีในทางไอตีดับประมวยกันยานี้บานเจนจากได้ทลายกามวยเกาโตดอกกรมกำลังสมัติเกจดัดบานกุมเรียมกำไฮดอสไรเพียบสวัสดิเพียบขนงกาบำเพ็ญวิจิจิวะระบอเนี่ยกษัตริย์การเจนจากได้ทลายกานี้ทเวล้างมันต่อปีเนี่ยยกปอดเมียนเวยมาเพย์ปีชนะมันเนี่ยระบอกษัตริย์อยู่เวยทำไมบานรองระบุกบาลขณะรูปเกจจอดตยกปอดเมียนในขนงแฮดกาปาตังเกจนี้โรเวียงกรมสมัติเกจหนึ่งปาตะกอในยกทางไอตีดับพรำกันยามาสัมมิง
ตะตงตนึงมหาปฏิกรรมได้นึงบรรทอนในทางไอซ์ไอให้นึงอภิจมหอระบกคณะปาสังกูจีดจุมเวงกิจประชุมกัมพูลได้บานบรรจับเตอร์กาลปีรัสเซียไงนี่วิชูบารังบานจุบสัมเพียจิมวยโลกยิมสวรรค์เนี่ยนอมเปียคณะปาสังกูจีดคณะปาสังกูจีดบานจัดตกหลักพอลในกิจประชุมกัมพูลระเบียงคณะปาแตงปีในประเทศไทยนี่ท่าจีจุกใจมวยเชียนเตอร์ดอสไลปัญหาประเทศจีดบรรใต้คณะปาสังกูจีดในใต้บรรทอปาตกรรมครบใบไงได้ประกันช่วยกุลกาอาหังซาหนึ่งเหมือนดาหายบุญจนปีตีเลนประจิตตะปไตยในทั้งไงจงกล้าคือทั้งไงสายลอยสมบัติจึงลูกแดนิ่งสับบอลสัมพีระเวียงลีเมงหัวหนึ่งลูกยมสวรรค์ด้วยต่อเติมสมชมิบสู้ไอ้ดอมยมสวรรค์บ้านบ้านสมชมิบสู้พระองค์เนยโยกฟอร์มีนอวิชูอันไรจิตบรังสมชมิบสู้บางโอ้จุนมจิตวะขนงจำนำไอสระจุนถนัดดับนอมขณะปัตยังปีได้เมียนสมาสเพียบมาคางมาคางปรำปีรุกไอ้ดอมยมสวรรค์คือสถิตในขนงถนัดดับนอมของปู่ในกิจโจชาในประทังชั้นตีดับประมวยกันงานนี่จิรัตพอลขณะปัตยังปีบานเจงประกาศรวมในจำนวนของปู่เชียงบุญมาองในประมัยนั้นดาวโปร่งเปลี่ยนไอ้กับเพียบใบจำนวนรวมเมียนตีมวยปีกีแตงปีบานไอ้กับเพียบกระรุบหนึ่งอันวอดดาวมอดจอดตามปริจซาระบอพระมักซัดได้ประอังอัมพีวินิวดอตตุ้ยเอาบรรจุการปราบเปิดหังซาระเวียงกรมปัตกรหนึ่งสมัติเกตทีปีคือโปร่งเปลี่ยนทางหนึ่งบังการยุนนาการมุ้ยดำใบกายตุ่มร้องกาบอชนอตในปีขามกหนึ่งจำนวนตีใบคือเพียกีแตงปีหนึ่งบรรโตจุบจอจากนี้ต่อติดเตี้ยตามกรุบกรมรัดดำใบดอสไลปัญหาระบอจีดจีดำบงตาขณะปะสงครูจีดให้เกิดประชุมกองปูในประเมินยางโดยมันได้ไอ้ดอมสมชื่อมาบักนี่คือที่จำเพียนวิจิมียนตะมุกมวยเฮายืนกับตัวบานคลายกาจังปีกาประชุมกับปูนแต่มีขนาดน้องกับปูนปีกระดับปะถึงปีโจรุ่งบางบานไอ้กับพี่เพี้ยนเลยจำนวนจำนวนไว้แต่โลกบานเหมือนเจ้าที่ประมาณนี้สุดท้ายที่จำนวนสำคัญสำคัญในการจับตาอมยืนเกี่ยวเพี้ยนอมปีกู้บ่มนองในขณะปะดังนี้ได้จองบ้านสำหรับบ่มบ้านพอไปย่อยที่สุดที่ชีวิตให้หนึ่งพอไปย่อยจากฉันเอาเอาไว้แต่ที่สำคัญนั้นคือการเป็นชกกับอ้อยเงินอำเภอหางตาก็ปลุกเพียบไปลือบาตรกอไปลือกองกำลังประดับประบุยยืนใจใจเพื่อไว้เลยบักไฟปัญหาโดยอำเภอหางตายืนเหมือนใจปกติอำเภอหางตาแต่คืออันนี้คุณธรรมกับเราถึงคงชีพกับโดยที่คืออันนี้ปักปอลกับเราสิ่งใดคลายสโนกับเราที่สังเกตเห็นเชิงต่อเนื่องที่ทำในยุคโรมกรุบในไปจะทราบบอกแต่ประการนั้นประหารสัตว์จบไงไทยนี่คือไทยตกลงไปจะยานะคือใจใจเอาเพียงที่ถึงทองค้างบอกสายปัญหาโดยอดทนบางโดยภาษาไฮดอมบานเลือกลางขังดาวคือทางจมพูกาไอกับเพียบระเวียงถนัดดักนอมคณะปะแตงปีกรุปหนึ่งอันอวอดดอยมอดจอดตามปริจซาระบอประกาศนาในทั้งไงดอกประมวยกันยานี่ได้ประอ้อมบานอมปีวันนิ้วดอกตัวตู้จมพูชุนรุมเชียแตงมูลได้เชียกรมปาตกรหนึ่งกรมสมัติเกตสมเอาเป็นชุบกาปราอมเปิงหังซาตามกรุปรุเพียบนากระดอยโดยเชียกาคุบดมทมอหนึ่งกาปราปราบดไอ้ดอมตาคณะปะแตงปีโยลโปรมทเวแบบนาทาตาคณะปะสงครูเชียโยลโปรมเป็นชุบกาทเวปฏิกรรมตอวะหากคณะปะไปเชื่อชุมกัมพูชีได้กำปองดักนอมรถาปิบาจำพเทนั้นโยลโปรมดอกกำลังเจ๊งหรือกบแบบนาตัววิญญาณดอมบ่าช่วงคืนไทยมิสเมียนกาดอกกระบองลูกดอกกำลังผลิตเจ๊งเป็นตามบรรดาตีตังโดยจำนวนเฮยบ้านคณะปะสงครูเชียตังแต่ติดดามคือคือปฏิกรรมหน้ากระดอยมหาปฏิกรรมหน้ากระดอยคือชื่อมหาปฏิกรรมอาหังซาสมติวิธีจึงมันเป็นอำเภอหังซาที่ขอบันไดก็เลยแต่มีจึงรวยกระดับโต้ได้กอดจีจึงออกกะในจุ้งตีใบนาโนได้เช็คติดชีพบังกออันนี้ปัญหาปักปอลกระดอยสำหรับทอปปักปอลกระดอยฉบับสำหรับจึงเหมือนความตัวที่จึงยึดปฏิกรอาหังซายืนประกันชอบในกรมสลัดทอจิตใจคือกรมสลัดทอบัตรของเราจะไม่ไปยืนบานจึงจะชื่นบัตรก็คือครบเป็นเรียนยืนมันจะเป็นไปข้างซ้ายจะได้ขาดต่อไปจะยืนต้มเอาสมัติกันมีนการจูงจื้อมีนการอัดมุดเฮ้ยประกันชอบในอำเภออาหังซาได้โดยสมติวิธีได้ฉันคือประมาณสักลูกชิ้นบริจาคมาในไทยนี้แต่ตัวหนึ่งบอลในบริจิตบอลตัดต้นใจทางเธอแต่ขัดคำอัดพุทธเธอจะตัดเสกได้ไกลโน่บอกว่าจะคิด
น้องไอ้น้องในยัยปีปฏิกรรมนั่งท่าทางคณะปะสงครูจิตนั่งมันโตเตอร์ตามกลุ่มรบไปทั้งไงโดยคณะปะบานประกาศการปิดดามหรือมวยยังไม่ยอมบ่าอันนี้ไอ้ใครพูดถึงที่พวกนั้นมันเป็นไม่คล้ายได้มันตอนมาดอกไรหรือไรโดยที่ยุติธรรมจึงมาจากฉันจึงยืนเตยแต่มันต่อการพูดบัตรกรรมนี้จะกำการกระตุ้นให้คณะปะปีชุนก็ยืนพร้อมเอายืนพูดในขนมตีเลียนประชิดกับไตได้ได้กว่าสมจับทางกับมอญเงินกาให้ให้จริงจริงตีเลียนประชิดกับไตให้คณะปะของผู้เชี่ยวกับบางโครงเรียนคือได้ค่ะยืนพูดในขนมตีเลียนประชิดกับไตเราคู่แต่เราจงไทยที่เราผลผลแต่บางส่วนที่มีการจำบัญนามูลเซนทิสได้หนึ่งอาจจำเริ่มไอ้ผู้บัตรกรรมต่อติดเป็นลูกยืนหนึ่งบอลดำเนินตามกฎที่บาดเนี่ยดอมไอ้ดอมอัมพีปฏิกรรมระยะปีปีทั้งไงก็ลองมอกตาไอ้ดอมบางวีดมไลด์โดยมาได้ขณะได้ทั้งไงตีมวยกลายเป็นทั้งไงติดกลายมีอำเภอหังซาปีเลิกเฮาจงกร้อยเนอร์สปีนักกากระบาขนอลกลายไปยุบมันได้นอมเอายุบจุนเนี่ยสลับระบุชราเนี่ยเฮาเตอร์เออบริจับกลุ่นปฏิกรมวยจำนวนติดนู่นไอ้ดอมบานខ្ញុំតាំងនាមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមានការតបដាយហើយខ្ញុំមានការរំភើបខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងនៅការក្រៀមក្រំនៅទុកក្រៀមក្រំជូនទៅដល់ពលសាសនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសុបាយដើម្បីជួយធ្វើបន្តសពហើយសំខោទុះនៅអង្គើហន្សាអង្គើខូខើដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតហើយអ្នកជនដៃដល់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសូមអំពាវនាវឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់នៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពីយប់នេះដើម្បីយកចិត្តធម៌ជួយជំនួសគ្រោះហើយដើម្បីទៅជៀសវាងកុំឲ្យបាត់ធម៌ហិង្សានេះចេះតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតទៅទៀតបាទបងប្អូនសូមងាកមកសេចក្តីប្រកាសរួមនៃជំនុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅព្រឹកមិញវិញគឺនៅចំណុចទី2ដែលថាជំហរដើមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើការទៀមទាដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលជាបុព្វហេតុនៃការនាំទៅឲ្យការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាហ្នឹងដូចជាមិនបានឃើញចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមប៉ុន្តែបែរជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយគឺការព្រមព្រៀងបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខការកែតម្រង់ដោយអាដាមមានប្រសាសន៍មិញគឺសំដៅទៅលើកែតម្រង់សមាជិកគូជបនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាដើមហ្នឹងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันខុសពីអ្វីដែលបានប្រកាសជាមួយបតិកោឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរដំបាទីជាជំនាញជាជំនាញវិជ្ជាមួយហើយគោលបំណងរបស់យើងក្រៅតែពីគោលបំណងបង្កើតគណៈកម្មការអេចរីសាជីវភាពបន្តក្តីក៏ដូចជារោគចិត្តធម៌ជំនាញចាស់ឆ្នោតនឹងជាចំណុចមួយក៏ប៉ុន្តែចំណុចនៃការកែតម្រង់គោលជំហរក៏ជាចំណុចនៃការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីជាសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានជួបជុំគ្នាហើយបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហារបស់ឆ្នោតនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រង់គឺថាទាំងការកែតម្រង់សមាជិកគូជបទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បាទទាំងការធ្វើគិតគូរពីទូនីតិរបស់គណៈបកនយោបាយទូនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមឆាកនៅក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជាគឺត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់បរិបទនៃការទៀមទានៃការបោះស្រាយបោះហើយបាទនេះជាជំនាញមួយដែលពីមុនយើងអត់មានការយល់យល់គ្នាអត់មានការយល់ព្រមគ្នាតែឥឡូវនេះបានយល់យល់គ្នាយល់ពីបញ្ហាហើយយល់ព្រមបោះស្រាយបញ្ហាដែលជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតរបស់ដងនោះមិនដែលទៅមិនដែលមានសេរីភាពគេធំបាទអនុអំពីកិច្ចប្រជុំចរចាគ្នាតទៅទៀតតាមគ្រប់កម្រិតរវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាហើយសម្ដៅទៅលើរបៀបវិរៈអ្វីខ្លះទៅអេដាមាបាទនៅមានការកែតម្រង់ច្រើនច្រើនណាស់ដូចជាការកែតម្រង់រដ្ឋសភាកែតម្រង់តុលាការបាទការកែតម្រង់វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតវិស័យព័ត៌មានគឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការកែតម្រង់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរបាទជាងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើចំណុចកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះក៏ជាចំណុចមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃមានកិច្ចការជាច្រើនមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបាទសរុបទៅគឺបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទាន់សម្រេចថាទៅចូលរួមប្រជុំសភាតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃ23កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយនេះទេអាដាមបន្ទាប់ពីប្រជុំព្រឹកមិញបាទដល់តាមណាមិនទាន់រកចំណុចណាមួយដែលបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំចរចាបន្តទៅទៀតនឹងគឺធ្វើនៅមុនថ្ងៃ23កញ្ញានឹងអាដាមមិន
ตอนบ้านกำหนดให้หลายที่ตอนท้ายจมพวกคณะปะท้องกุชิตคือมีเปรียบเรียบรอสมสอบបាទដោយអរពេលបងប្អូនសូមអរគុណអៃដាមយឹមសវណ្ណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នៅតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាអៃដាមបាទបាទអរគុណជម្រាបលាខ្ញុំសូមបន្តនិយាយពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃនេះដោយដែលគណៈកម្មាធិការយើងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងខាងលើបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងកាលពីម្សិលមិញបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះព្រះមហាក្សត្រដោយបញ្ឈប់អំពើហិង្សាម្យ៉ាងទៀតភាគីទាំងពីរក៏យល់ព្រមបង្កើតយន្តការថ្មីមួយសម្រាប់ការទម្រង់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយផងដែរចំណុចទាំងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកជាពន្លឺថ្មីមួយសម្រាប់ឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយប៉ុន្តែស្នូលនៃបញ្ហាដែលនាំដល់មហាបាតកម្មនិងនាំដល់អំពើហិង្សានៅមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលនៅឡើយទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់ប៉ែនដូម៉ាប៉ែនប៊ូណាជុំវិញបញ្ហានេះជំរាបសួរប៊ូណាបាទជំរាបសួរម៉ូនីកាមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដូចជាយើងបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង3នាក់រងរបួសនៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពហាក់បានធូរស្រាលជាងម្សិលមិញបន្តិចបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងមានជំនួបកំពូលរវាងគណៈបក្សទាំងពីរជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យបុណាបញ្យលបន្តិចថាហេតុអីបានជាកើតមានអំពើហិង្សារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់បើទាំងអ្នករៀបចំបាតកម្មទាំងអាជ្ញាធរសុទ្ធតែអះអាងថានឹងអនុវត្តធម៌អហិង្សាបាទមូនីកាជាបឋមនេះយើងត្រូវច្បាស់លាស់រឿងមួយជាមុនសិននោះគឺបាតុកម្មជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនេះគេពិតជាមិនអាចបដិសេធសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មបានទេបើមិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មវាមិនមែនជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដោយសារតែស្រុកយើងនៅមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយដូច្នេះបាតុកម្មវាងាយនឹងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាឬក៏ភាពវឹកវរផ្សេងៗជាពិសេសនៅពេលដែលបាតុកម្មនោះមានរយៈពេលយូរអំពើហិង្សាកាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាស់ដែលថាប្រទេសកម្ពុជាមានភាពក្មេងខ្ចីខាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអំពើហិង្សាវាងាយនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាពីព្រោះខាងក្រុមបាតុករក៏ឆាប់ផ្ទុះកំហឹងរីឯខាងអាជ្ញាធរវិញក៏ឆាប់ក្រពុលមកដែរនេះទី1ទី2នៅប្រទេសយើងអាជ្ញាធរនិងបាតុករហ្នឹងចូលចិត្តសម្លឹងគ្នាជាគូបដិបក្ខបើតាមន័យត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាតុករសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលពួកគេចង់បានហើយការសម្ដែងមតិតាមរយៈបាតុកម្មនេះធ្វើដោយសន្តិវិធីហើយមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងសមត្ថកិច្ចទេតែគឺដើម្បីបញ្ចេញមតិឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើបានឮនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការមិនត្រឹមតែបានឮទេម៉ូនីកាតែបាតុកម្មក៏មានន័យដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេផងដែរចំណែកសមត្ថកិច្ចវិញមិនមែនជាគោលដៅរបស់បាតុករដែលត្រូវប្រឈមមុខទេតាមពិតទៅសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែជួយសម្រួលបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបាតុកម្មនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកភាគីខាងសមត្ថកិច្ចវិញក៏ត្រូវគិតអញ្ចឹងដែរថាបាតុករមិនមែនជាសត្រូវឬក៏មិនមែនជាគូបដិបក្ខរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះប្រសិនណាបើភាគីទាំងពីរនឹងគិតបែបនេះវាប្រកាសណាស់ថានឹងគ្មានអំពើហិង្សាកើតឡើងទេប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនៅស្រុកយើងច្រើនតែតតាំងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំឲ្យផ្ទុះអំពើហិង្សាដូចដែលយើងបានឃើញស្រាប់មូនីកាប៉ុន្តែឆ្លងកាត់បាតុកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះនឹងឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាដែលទើបតែបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចមិញតើគេអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរអំពីមហាបាតុកម្មនេះបាទមូនីកាមានតរយៈការសំខាន់2ដែលគេអាចសន្និដ្ឋានបានទី1បាតុកម្មពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយងាយនឹងផ្ទុះអំពើហិង្សាណាស់នេះជាអ្វីដែលមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងទី2បរិយាទូនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬក៏ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវបានគេគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេការឈានដល់មហាបាតុកម្មមកលើកជាពីរលើកដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយដោះស្រាយបញ្ចេញក្រោយការបោះឆ្នោតវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយមិនគោរពតាមបរិយាទម្រេះរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូចជាយើងបានដឹងហើយព្រះមហាក្សត្រតែងតែអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយការយោគយល់គ្នានិងដោយរក្សាបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិជាពិសេសចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានកោះប្រជុំកម្ពូលគណៈបកទាំងពីរក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍14កញ្ញាថ្មីៗនេះ
ក្នុងជំនួបនោះព្រះអង្គក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យគណៈបកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែស្អែកឡើងមហាបាតុកម្មក៏បានកើតឡើងហើយអំពើហិង្សាក៏បានផ្ទុះឡើងដែរត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនយោបាយមិនយកចិត្តទុកដាក់តាមបរិបទរបស់ព្រះមហាក្សត្រវាមិនខុសអ្វីពីគ្រួសារមួយទេមនីការនៅពេលដែលកូនឆ្លោះគ្នាឪពុកម្ដាយមានទូនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអន្តរាគមបញ្ចប់ចំនួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលឪពុកគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើកូនឬក៏កូនលែងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយហើយនោះបញ្ហាវាច្បាស់ជានឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅព្រឹកមិញគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាតើមើលទៅស្ថានភាពនឹងកាន់តែធូរស្រាលឡើងវិញហើយមែនទេបូណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាដំណឹងល្អមួយដំណឹងល្អពីព្រោះថាបើទោះបីជាមហាបាតុកម្មនេះនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ក៏ដោយបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្តទៀតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងអស់ស្ដាប់តាមបរិយាកាសរបស់ព្រះមហាក្សត្រម្លេះសំវានឹងមិនបានកើតមានអំពើហិង្សារហូតដល់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសដូចនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមិនទាន់ហួសពេលទេប្រសិនបើភាគីទាំងពីរសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីៗកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាវាជាការល្អប្រសើរមួយដែរប៉ុន្តែសួរថាតើស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលឡើងវិញហើយឬនៅនៅមិនទាន់មានអ្វីយកមកបញ្ជាក់បែបនេះបាននៅឡើយទេមូនីកាពីព្រោះយើងត្រូវតែមើលពីជំរឿននៃបញ្ហាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារបង្កើតគណៈកម្មការជំរុះឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមានន័យថាទាល់តែបញ្ហាបោះឆ្នោតត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់ទើបគណៈបក្សនេះសុខចិត្តហើយចំណុចនេះត្រូវបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទិសទីរួចទៅហើយចំណែកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញគណៈបក្សនេះឈរនៅលើលទ្ធផលដែលប្រកាសដោយគូជបក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបានសម្រេចជាចុងក្រោយជំហរដាច់ស្លាស់ពីគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលសូម្បីតែបន្តិចតាំងពីដើមទីរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះប្រសិនបើស្នូលបញ្ហានៅដដែលតើគេអាចនិយាយថាស្ថានភាពធូរស្រាលយ៉ាងដូចម្តេចនឹងកើតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះម៉ូនីកាមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរដែលគណៈបកទាំងពីរបានស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកមិញនោះគឺពួកគេព្រមព្រៀងថានឹងបង្កើតយន្តការថ្មីមួយសម្រាប់កែតម្រង់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះជាចំណុចថ្មីពីព្រោះថាគណៈបកប្រឆាំងបានទាមទារចង់បានជាយូរមកហើយដូច្នេះចំណុចថ្មីនេះគឺជាពន្លឺមួយដែលអាចនឹងរកច្រកចេញពីវិបត្តិប្រសិនណាបើភាគីទាំងពីរនឹងចេះយកវាទៅកែច្នៃឲ្យចេញជារូបមន្តមួយដែលទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានដោយសមរម្យប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេម៉ូនីកាភាពតានតឹងប្រហែលជានឹងត្រូវអស់បន្លាយយូរតទៅទៀតអរគុណបូណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះចំពោះចំហរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងក្នុងពេលមហាបាតុកម្មវិញអាជីវករតាមផ្សារសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នាជាហិង្សារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមបាតុករកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានស្លាប់នោះក្នុងខណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏មិនជំទាស់មហាបាតុកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបក្សប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានពីវនីយថាសមត្ថកិច្ចត្រូវមានវិធានការការពារបាតុករឲ្យបានច្រើនជាងមុនសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទយកការបស់អឹមណាវិនដូចតទៅអាជីវករម្នាក់គាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តូបលូកសែតទាំងព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចង់ដឹងពីព័ត៌មានស្ដីពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមបាតុករកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅត្រង់ចំណុចស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ការប៉ះទង្គិចរវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមបាតុករជាច្រើនម៉ោងដោយហិង្សាដែលបណ្ដាឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកជាមួយនឹងការមិនគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមបាតុករដែលមានតែដៃទៅទីដោយហិង្សាបែបនេះអាជីវករវ័យជាង40ឆ្នាំម្នាក់នេះបាននិយាយថាការបង្ក្រាបដោយហិង្សាណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនបាតុករឬចង់គម្រាមកំហែងដល់បាតុករមិនមែនជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេมันអាចដោះស្រាយបានទេការរារាំងมันអាចដោះស្រាយបានគ្មានតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទេព្រោះថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនិងចំនួនសមត្ថកិច្ចពេលខ្លះវាមិនអាចតល់យ៉ាងពីគ្នាបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាលណាទៅឲ្យគាត់កើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅក៏កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនតល់យ៉ាងពីมันអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបាននៅពេលដែលគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះអាចអាងថាគាត់ក៏មិនធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មឬការជួបជុំ
ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនោះដែរគាត់បានធ្វើខ្លួនជាអ្នកអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែគាត់មិនជំទាស់ការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេមានប្រសាសន៍នៅចិត្តតូបលូកាសែតចិត្តវិទ្យាល័យវត្តភ្នំមិនឆ្ងាយពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងដែលធ្វើបាតកម្មប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទីក្រុងម្នាក់នេះក៏កំពុងជជែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជុំវិញបញ្ហាមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាតកម្មដែលលោកគិតថាគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយប្រសើរជាងការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយដែលមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះនោះទេថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែដោះស្រាយព្រោះថាមិនដោះស្រាយទុកឲ្យខ្ញុំមិនចូលរួមក៏មានអ្នកដទៃអាចនឹងអាចចូលរួមច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងឥឡូវនោះវាដូចថាការយល់ដឹងរបស់គាត់វាច្រើនដែរតែបើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថ្នាក់ដឹកនាំនោះត្រូវតែយល់ដែរចាប់ដើមយល់តាមគាត់ដែរយើងត្រូវរួមជួបដែរដោះស្រាយផ្លូវកដាលយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របគាត់ទាំងសងខាងព្រោះតែកន្លែងណាក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏មានបកប្រឆាំងនិងបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែរយើងគួរតែផ្ដល់ជូននៅគាត់ឲ្យគាត់អស់ចិត្តអញ្ចឹងណាគាត់ទាមទារការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងកន្លែងណាកន្លែងណាដែលមានភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងគាត់យល់ថាវាមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងយើងស្ថាដឹកនាំទាំងអស់យើងត្រូវតែដោះស្រាយអភិមង្គលប្រក្រតីហ្នឹងយើងគួរយកយល់យ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងកម្ដៅនោះវាកាន់តែកើនឡើងនោះវាឲ្យធ្វើឲ្យបញ្ហាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដើមធ្វើមហាបាតកម្មជាលើកទី2ប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាហើយទាមទាររោគយុតិធម៌ពីការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយមហាបាតកម្មអហិង្សាបានក្លាយទៅជាបាតកម្មហិង្សារហូតមានមនុស្សស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនោះត្រូវបានអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីបន្ទោសថាជាកំហុសទាំងសងខាងទាំងក្រុមបាតកោនិងទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ្នកខ្លះបាននិយាយថាហេតុការណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយនោះបានកើតឡើងបណ្ដាលមកពីក្រុមបាតកោបានព្យាយាមចល័តខ្លួនចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបន្ទោសទៅលើសមត្ថកិច្ចដែលបានដាក់វិធានការរាំងខ្ទប់ក្រុមបាតកោខ្លាំងពេកតាមរយៈការបិទផ្លូវការដាក់រនាំងដែកនៅតាមមហាវិថីសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងហើយមូលហេតុបិទផ្លូវនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនៅត្រង់ចំណុចក្បាលថ្នល់នោះឯងនៅពេលដែលក្រុមបាតកោបានកកស្ទះនៅទីនោះមើលឃើញបែបនេះក៏ជាទស្សនៈរបស់អាជីវករម្នាក់ទៀតដែលកំពុងលក់ដូរគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្សារទូសង្កែរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបើតាមបរិបទវ័យជាង30ឆ្នាំម្នាក់នេះអាញាធរគូតែបើកឲ្យទូលាយដល់សកម្មភាពធ្វើបាតកម្មហើយក្រន់តែការពារសន្តិសុខដល់បាតកោពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេបាតកម្មនេះគេប្រាប់ថាអហិង្សាតែអ្នកខ្លះអាកន្លែងនោះគឺភ ieck ច្រើនជំរុកទៅដោយរោងចក្រអញ្ចឹងរោងចក្រទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យពលកម្មករសម្រាប់អញ្ចឹងគេអ្នកខ្លះគេចង់អបតកម្មអញ្ចឹងទៅដើម្បីទៀមទាឡើងប្រាក់ខែគេអញ្ចឹងណាគេមកពីខាងនោះច្រើនមកពីខាងចាក់ងែច្រើនដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគាត់បတ်ស្ពានបတ်អីយ៉ាងនោះស្ទះទៅគេពិបាកគេចង់ឡើងតាមហ្នឹងអត់ឲ្យឡើងបើទោះបីជាគាត់មិនធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក្តីគាត់បានគ្រប់គ្រងការទៀមទាដោយអហិង្សារបស់បាតកោអាជីវករខាងលើបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រៅពីទៀមទារោគយុតិធម៌ពីការបោះឆ្នោតក្រុមបាតកោក៏កំពុងទៀមទានៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចង់បានផងដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគេដែលគេមកបាតកម្មធ្វើការបាតកម្មហ្នឹងតែលក្ខណៈអហិង្សាគេទៀមទានេះគឺគេទៀមទាសន្តិភាពផងហើយណាមួយគឺគេមើលទៅលើភាពចាក់ស្ដែងចំពោះភាគច្រើនដោយលើកម្មករហ្មងព្រួយគ្នាធ្វើការយូរអ្នកខ្លះនៅតែចិត្តសវិលអត់ដល់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកឡើងមកពីបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាអ្នកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មក៏មានអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះមានសិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការនិងអាជីវករលក់ដូរនៅតាមផ្សារនានាផងដែរជានិស្សិតឆ្នាំទី4រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក៏បានគាំទ្រសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគាត់មិនបានទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាក្តីនិស្សិតត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់អ្នកនេះនិយាយថាអំពើហិង្សាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទំនងមិនអាចរារាំងដល់ក្រុមបាតកោដែលមានឆន្ទៈពុះកញ្ជ្រោនោះទេខ្ញុំគិតថានេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការឡើងកម្ដៅរបស់ប្រជាជនចង់តែធ្វើបាតកម្មបន្ថែមនេះព្រោះថាជាធម្មតាបើសិនមកយើងដោះស្រាយដល់សន្តិវិធីគឺមិនសូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើរហូតដល់ស្រាប់មានរបួសឬក៏
ធ្វើឲ្យស្លាប់ហើយការស្លាប់នឹងការធ្វើឲ្យរងរបួសហ្នឹងវាមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់មានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធ្វើការទាមទារតែប្រកបដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខ្ញុំជឿថាប្រជាជនគាត់នឹងមានការយល់ស្របហើយគាត់នឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៀតក្រៅពីការមើលឃើញពីសំណាក់អ្នកនៅក្រៅសៃវៀនមហាបាតកម្មដូចខាងលើនេះក្រុមបាតកោក៏នៅតែអះអាងថាពួកគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តធ្វើមហាបាតកម្មជានិច្ចបើទោះបីជាប៉ូលីសបានដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់កន្លែងផ្លូវជាច្រើននៅតែត្រូវបានបិទនិងបើទោះបីជាមានអំពើហិង្សាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញយ៉ាងណាក្តីខាងក្រោមនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ក្រុមបាតកោនៅមុនជំនួបកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបិទមិនចប់អត់ខ្លាចព្រោះនឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងបើឆ្នាំ93កំព្រើងជ្រងយ៉ាងគេមិនខ្លាចផងឆ្នាំនេះយើងខ្លាចអីអត់ខ្លាចដោយសារអ្នកនៅក្នុងព្រំពេញខ្ញុំអត់សូវដឹងបើថាអ្នកខេត្តខ្ញុំអស់ខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានអីយើងខ្លាចទៀតទឹកដីព្រៃឈើយើងអស់ហើយតើបានសង្ឃឹមថាបើយើងឈ្នះទៅសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំក្រោយនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឬក៏ទាមទារដីឲ្យពួកយើងខ្លះគឹមសុំងាកចេញពីបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាជំវិញមហាបាតកម្មនៅកម្ពុជាដោយនិយាយពីយុទ្ធនាការរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកវិញអង្គការមួយនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញាស្អែកនឹងបើកសម្ពោធយុទ្ធនាការលើកម្ពស់សុខភាពកុមារឥឡូវនេះដើម្បីប្រមូលនឹងការផ្តល់អាទិភាពនិងធ្វើសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហាកុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិធីបើកសម្ពោធយុទ្ធនាការនេះនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅសណ្ឋាគារ Intercontinental ចាប់ពីម៉ោង 7:45 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាទឹកល្អក់កកនៅក្នុងបំពង់ទឹកស្អាតដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែសីហារដ្ឋាភិបាលទឹកបានបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការលាងសម្អាតបំពង់ទឹកស្អាតដែលនៅពេលនេះយុទ្ធនាការនេះកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌចំការមនដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលទឹកបានឲ្យដឹងថាក្នុងពេលសម្អាតបំពង់ទឹកស្អាតនេះការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងខណ្ឌទាំងពីរអាចនឹងមានការរអាក់រអួលមួយរយៈពេលខ្លីបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកការលាងសម្អាតបំពង់ទឹកស្អាតនេះបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំដូចលើកនេះនោះទេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសជប៉ុនភ្យុះម៉ាន់យីភ្យុះវស្សាដ៏កំណាច់ប្រចាំរដូវបានវាយបោកបក់មកលើភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតជប៉ុននៅព្រឹកមិញជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្ជោកខ្ជាំមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកទេខេត្តជាច្រើនរួមទាំងតំបន់ហ្វូគូស៊ីម៉ាផងត្រូវប្រកាសដាក់ក្នុងភាពអាសន្នពិសេសអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាបរិមាណទឹកភ្លៀងបង្កឡើងដោយភ្យុះកំណាច់ម៉ាន់យីធ្លាក់មកដូចជាចាក់ទឹកមកត្រឹមតែមួយព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស4នាក់បានបាត់ខ្លួន65នាក់បានរងរបួសព្រោះកម្លាំងខ្យល់និងទឹកភ្លៀងផ្ទះរាប់សិបខ្នងត្រូវជន់លិចនិងខូចខាតដោយការហូរបាក់ដីទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេឡើងជួយជន់ក្នុងពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបណ្ដាជននៅក្រុងខ្យូតូនិងអូសាកាជាងកន្លះលាននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញរកទីសមានសុវត្ថិភាពនៅរុស្ស៊ីនេះព្យុះកំណាច់ដែលមានល្បឿនបោកបក់ប្រមាណជា160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងត្រូវធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់ហ្វូគូស៊ីម៉ាទីដែលមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរអ្នកធ្លាប់រងគ្រោះមហន្តរាយខ្លាំងកាលពីមានរលកស៊ូណាមី2ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនតេបកូដែលជាម្ចាស់ក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលបានពង្រឹងកម្លាំងបង្កើនការល្បាតការពារសម្ភារៈបរិក្ខារសំខាន់ៗសម្រាប់បង្ហូរទឹកទៅបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មផងបូមទឹកផងនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទប់ទឹកកុំឲ្យជួជន់ទៅបន្ថែមលើគ្រោះធ្លាយទឹកមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មនៅក្រោមដីផងធ្វើបើមានការខូចខាតនិងការលុបជើងហោះហើរព្រមទាំងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវដីក៏ពិតមែននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែរដូវវស្សាឆ្នាំ2013នេះជាទូទៅព្យុះភ្លៀងហាក់ដូចជាមិនសូវកំណាច់ខ្លាំងដាក់ជប៉ុនមានតែភ្លៀងខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចជាសម្ភារៈកាលពីខែសីហានៅឯភាគខាងលិចក៏ប៉ុន្តែនៅភាគខាងកើតប្រទេសវិញបែរជាមានគ្រោះរាំងស្ងួតក្តៅឡើងខ្លាំងរហូតស្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណជា350នាក់នៅឯនៅទីក្រុងតូក្យូវិញគេព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះទឹកសម្រាប់បម្រុងទុកនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីហានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ខណៈបុរសម្នាក់នោះនៅតែរឹងទទឹងនឹងការព្រមានរបស់ក្រុមយោធាហើយព្យាយាមហែលឆ្លងទន្លេចូលទៅក្នុងព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមការដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យនោះឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់បានលោតចូលទៅក្នុងទន្លេអ៊ីមជីនហើយបានប្រងើយកន្តើយនឹងការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ក្រុមទីហានកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាន
ห้ามคอดมันเอาบรอมันเนี่ยนุ่งฮาโจตึกขนงปรุมแดนกุเรคังจึงได้ห้ามมันสบับได้ห้ามมันสดับที่หินกับบ้านสำหรับจัดบัญหอยเนปินิสะสับระบบบรอมันเนี่ยนุ่งตรวจบ้านกิจรองหมกเวงหอยเนี่ยนอนเปียในใจท้าบรอมันเนี่ยตรวจเกมเมื่อคืนพิมฮายรถโจตึกขนงประเทศกุเรคังจึงจำนายอัตสัญญาระบบบรอนุมันตอนดังจับบันเตการบัญประหารนี่คือจีเรียงข้อผิดทอมดาจำนายอาการฉลองจันปีกุเรคังตะบงโจเตยกุเรคังจึงก็จีเฮตกาได้กำรอเมียนได้เปลี่ยนเปลี่ยนนี่มันเมียนปฏิกรรมเลยเรื่องนี้ปีสำนักกุเรคังจึงนุตียังมันจับปอดเมียนอันตรายเจดานในเยออมปีปัญหาอาวุธกิมีเนอร์ซีรีระบายการระบบกรมอธิการกิจองการสหประชาชาติสไดปิกาปราประอาวุธกิมีเนทไงตีมาเผยมวยคายใส่ห้าชั่นนำปีปอนดับเบย์กบายตีกรงดามาประชังหนึ่งจุนซีเวอร์หนึ่งเตยบังฮันจุนซาเทรนาเนวิลเลียมมองดับพรำหนึ่งดับพรำในตีมองสะก้อเนจัมปูมกกรมปรึกษาสันติสกองการสหประชาชาติระบายการนิคเมียนการบทจังอลมกจุนไดดอลตีปนใต้บารังสหรัฐอเมริกหนึ่งองเล่จือเจียท่าลัตพอลในการเซิร์ฟอังเกตนี้อาจบรรเจาะบ้านปีเพียบตัวคอเตอร์ระบอรัฐาปิบาลซีรีเอียงสกมันจูนปอดเมียนปิสดาทวีตบัตเตอร์ระบายกามันต้อนเตอร์บ้านบังฮันจีซาเทระนาแมนก็ปันใต้เก็บบันดังรู้จีสไลอัมปีอัตเนยในสิกเดย์สันทันสำหรับระบอกรมในอัติการกิจได้อัมปีกาประประอาวุธกิมีสำหรับมนุษย์กาปิดง่ายที่มาเผยมวยเซฮาในภูมิกุตาจิติกรงดามัสโลกบันกิมุนอาการเลขาธิการองการสหประชาชาติบานมีประสาทรู้จีสไลหอยทามีนพวตามทุ่นทุ่นนะก็ปันใต้จำนวนจำคันระบอระบายกานุคือเจียปวารมินลมอัดเตะต้องตนังกาวิพีอาวุธกิมีต่างอนุตาเจียประเภทอุสมานไว้มินกมหับกิมีปุลปนาปราจิมวยนังอาวุธไอนังบังเจงดาวระเบียดนาพร้อมเตียงปวารมินลมอัดเซมเซนติดได้เนเปอันโรบายกานุเตเพลียมเกไอกำนัดบันท้าใต้นนาจีเนเนปิกรายกาปราปราอาวุธกิมีต่างอนุประสันบาดโดยเจียไว้ได้ปารีนังวาชิงตันจอดทาระบบซีรีเจียอุกรตจนปลายอาวุธกีมีแมนนุจุมโฮเตียมตีเอามีประปวนตรุษปินนันหนึ่งอธิการกิจมีแหลกขณะกันแต่บังคัดบังคอมหนึ่งตั้งรังลางกลุ่มเนียบนังสมปิดโยธีคือในใต้เจียอาวุธดอสำคัญมุ้ยสำหรับดักกลมหัดเลอระบบกรงดามัสบาปุมนุเตระบบโลกบาชาอาลาซัดหนึ่งมีนาไว้ลอยการอ่านจัดโลกประเทศเนเธอร์แลนด์บารังบ้ามันแจจุมโฮนิเจทไม่ในละเงียดมันให้ในปรักนิตย์โลกฟรองซัวฮอลองบานตัวตัวช่วยจมวยนังประมุกการตูดอเมริกาจอห์นแครีนังประมุกการตูดอังเล่วิลเลียมไฮท์ในไอติกรงปารีกาดักกลมหัดได้เตร่แต่มีนใจในขนมสกดายสำหรับจัดระบบองการสหประชาชาติบังทำเอาซีรีส์กรุบการวิเพียในการตรวจปีนัดนังรมไซอาวุธกิมีระบอกล้วนก็ปันใต้จมพุรุสีเวงจองบานเตรมแต่กาดตอนกรรมใต้ปนนอปุ่มจองบานลอยพอลวิบะทุนโง่คลังดอลซีรีกับปรมเปรียงกรงเจนัยโรเวียงรัฐมนตรีกาบอร์เตซีรีนังอเมริกก็นังเตร์บันโจตึกนองสกดายสำหรับจัดระบอกกรมปรักษาสันสกองสกาสหประชาชาติได้นังเตร์บอชนอตอนุมัตินึกนองไทยปีใบไงเตียดขามุกนี่ระบายการระบอกเนี่ยไอกระเตได้บานโจตัดตัวนังกันไหลปนะท่านมีอติปุลคลังแต่เลือกการสำหรับจัดระบบกรมประชาสันนิษฐานองค์การสหประชาชาติวิทยุบารังเอไอฟีนุ่มปิง92เมกะเฮิร์ตซิมเรียบ92เมกะเฮิร์ตบัดดมบองกรุงเพชรสีหนุนังกำปองจาม 94.5 เมกะเฮิร์ตលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Jean-François Tan ដែលនឹងលើកឡើងអំពីលោកស្រី Cory Aquino មេដានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្ងៃនេះចងហ្វ្រង់សួតាន់សូមបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដោយលើកឡើងអំពីរបបនយោបាយនៃប្រទេសហ្វីលីពីនតាំងពីរបបផ្ដាច់ការរបស់ម៉ាកូបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1986រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបន្តបន្តគ្នាបាននឹងកំពុងបន្តខ្នះខ្នែងបោះសម្អាតកាកសំណល់នៃរបបចាស់និងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្វីលីពីននៅតែមានលក្ខណៈផុយស្រួយមែនទែនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការនិយាយបកស្រាយរបស់Jean-François Tan ដូចតទៅប
ธิประชาธิปไตยฟิลิปปินส์บานลิกชิงญี่ปุ่นโลกลางในขายกุมเพะชนะมวยปอนด์ประมุนรอยแปดสประมุยกาลนู้สหรัฐอเมริกกรมอนัตโปรตีนในทับได้รบริยันบานมองคอมออยมาโกสได้จีเนการนำนายปัจจัยดอสไลในฟิลิปปินส์รีบจมบอชนอตดอยเซรีจุกเจยสรับแต่บานเต้าลูกสไลกอริอากินูเพื่อเรียไม่ไม้รบมเมดึกน้อมกันหนักตะประชังลูกเบนิญูอากินูลูกเบนิญูอากินูได้ตรวจบ้านเกตุคิดในชั้นมวยปอนประมุนรอยแปดสบายกำบันไดมาโกสมันพร้อมโจชิงเปี่ยมนาจเจ้าเฮ็ดบ้านมงโกออยมินมหาปัตตกรรมได้เกี่ยวประสิทธิ์นิมออยท่าปะในวัดสลัดทอในที่บังพอดมาโกสบ้านมงคมจิตนิรติสตุสรกราวกลายเป็นตรวจบ้านวิเฮคาทอลิกกองทัพหนึ่งสหรัฐอเมริกชอบความตรอให้บอบองชาวตั้งพิพิณุมอกลัทธิประชาธิปไตยบานคลายจิกาปึกในฟิลิปปินส์แสดงเช่นตามระยะกาอนุมัติรัฐธรรมนูญมวยไทยในชั้นมวยปอนประมุนรอยแปดสิบสามปีหนึ่งตามระยะกาพลับดูปรอทีนิทรายบนโต้บนตบขณีตั้งพิพิณุมอกรูมินลุกสไลกอริอากิโนปีชั้นมวยปอนประมุนรอยแปดสิบสามวิดอลชั้นมวยปอนประมุนรอยเก้าสิบปีลูฟิเดรามอสปีชนะมวยปอนประมุนรอยเก้าสิบปีดอลชนะมวยปอนประมุนรอยเก้าสิบแปดลูเอสคาดาปีชนะมวยปอนประมุนรอยเก้าสิบแปดดอลชนะปีบอนมวยลูกไซอาฮอยูปีชนะปีบอนมวยดอลชนะปีบอนดับหนึ่งลูกเบนิโญนอยนอยอากิโนปีชนะปีบอนดับมาตุลสับไงสถาบันนโยบายปัจจุบันในประเทศฟิลิปปินส์มีและคณะสระดิ่งขี้เต่าหนึ่งประปอนนโยบายอเมริกมีประธานิธิบดีอนุประธานนิติบดีพฤษภีนึงสภีเนี่ยดำนังยานามิงและที่ประชาธิปไตยฟิลิปปินส์เนื่องแต่มีมูลฐานพอยสุ่ยเมนเทนมูลเหตุมีจราจรอย่างมูลเหตุที่มุ่ยคือบรรดาลมกพิอำนาจมุ่ยเพื่อทมบานทะเลตะครุงกันดับใดระบบปูเนี่ยมีนเชียงกีบองอมุ่ยกรมนึงระบบกรมครูซาปุกีชีพิสาบรังเกียวทาลูริกักชีบานในท่าตรโกลครูซาอ้อเตียงนี้มันทะเลคลุนกรอหนึ่งนาทีมันโตมีอำนาจท่มต่อระหดมาตัวสับไงตู้ใบจิมาโกสหนึ่งปะปุระบมาโกสชกกรุบกรงประเทศฟิลิปปินส์เชียงมาพยพลายชนำกันลอมาหายก็ดอยตรอกูลครูซามหาเศรษฐีออดอย่างนี้มีอติปุลในครองพฤษภีขนงสภีเนี่ยดำนางนังนกนงสลากรงทมทมนี่แบบซิ่งปุกิมีตุ่มเนี่ยตุ่มนองอย่างจิตสนิทชิมุยธนาดักน้อมในประเทศบนโตกิบสังกัดนึงโอเตียนรัฐบาลฟิลิปปินส์ชีบันตอบันตัวเอาอนุวัตนโยบายหน้าได้อาจช่วยบังเกินพอลประยอยระบบปุเคต่อตัวดีมูลเหตุที่ปีในละที่ประชาธิปไตยพอยสุ่ยในฟิลิปปินส์คือบรรดาลมอกปิดถนัดดักน้อมในประเทศนึงกรมครูซาระบบถนัดดักน้อมชีบันตอบันตัวกรอยสักรายอำนาจปัจจัยระบบมาโกสนบันตอจัดตุกสมบัติสาธารณะคละท่าจิกรรมเสร็จตัวคลุนระบบปุเคชีพิสาบรังเกี่ยวท่าปัตริโมนิอลิสม์วัตมินในปัตุพีบโอลิการ์ชีหนึ่งปัตุพีบปัตริโมนิอลิสม์นกนงประปวนนโยบายฟิลิปปินส์มองก้อยมีนอำเภอปุกรลุยคลั่งได้แต่งบรรดาลอยประเจี๊ยบรอดเครื่องสำบาหนึ่งจดถือปฏิกรรมตามดองเพลวทนโทจึงดีตัวทิศวัตมินในปัตุพีบโอลิการ์ชีหนึ่งปัตุพีบปัตริโมนิอลิสม์นกนงประปวนนโยบายฟิลิปปินส์ก็บังก็มีพิบอาสกรรมในครองรัฐบาลในครองประปวนกรุบกรองจีติดพองปีพรุวิทย์เอาอัญญาทอธนาจิตหนึ่งธนบุรธานตุนจีหนึ่งจุมรุ่งเอามนตรีรัฐกาได้มันอภิเกตตัวเตซออดกรุบฉบับให้มันอนุวัตฉบับเปิลเต้าประชุมมุกหนึ่งเนี่ยมีนหรือเนี่ยมีนอำนาจมาดองมาดองคือปัตตพิบโอลิการ์ชีหนึ่งปัตตพิบปัตริมุนยาลีสมนีให้ได้บ้านบังก็มีอำเภอปุกรลุยหนึ่งโนดิมพอดบามันดาลออยลูกเอสคาดาดูรลุงปีดำนายโปรทีนิทปดัยในชั้นปีปอนมุยเอสคาดาเจตุไอคอนมาเนะได้บานจวบชนาวจีโปรทีนิทปดัยในชั้นมวยปอนประมุนรอยเก้าสับประมัยดอยซาแต่ละใบชั่วคลังกับมันได้มันติมันน้องมันติมันน้องเอสคาดาได้เต้าเร่าจีมุยตรโกลครูซานเนี่ยมินสกน้ำตั้งปีจุ่มนวลมาโกสมาบานตะตูลประสมโนกปีปูเนี่ยแทงนุให้ดำใบซองกุนปุกีวิงบานเปล่าอำนาจช่วยปุกเกอเอารกซีกันแต่เมียนบานนักข่าวจำนำปุ่นเนี่ยมินได้บานซุ่มกลุ่มจิมุยรัฐอำนาจเอสคาดารูมินเจอาร์ตลิชูทันตามระยะอภิกรมในเอกชนพิวปนิยกรรมมันสลบฉบับมุย
លីស៊ូថានបានទិញភាគហ៊ុននៃធនាគារ Philippine National Bank បានរហូតដល់ទៅ 46% ហើយដោយសារតែអន្តរាគមរបស់ប្រធានាធិបតី Escada លីស៊ូថានបានពង្រឹងយ៉ាងមាំល្អឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមដែលជាចន្ទុលមួយដ៏សំខាន់របស់ Escada បានបែរក្នុងដាក់គាត់ឈប់គាំទ្រគាត់ជាពិសេសក្រោយពីសភាហ្វីលីពីនបានចាប់ដើមតុបតែងនីតិក្រមដើម្បីទម្លាក់គាត់ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2001អេស្ត្រាដាបានបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងនិងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកស្រីអារូយូដែលជាអនុប្រធានាធិបតីកាន់កាប់វិញម្ដងចំណុចខ្សោយមួយទៀតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនគឺការពន់ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនស្វាងពីសំណាក់កងទ័ពឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្រោមអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់កូរីអាគីណូពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1992មានច្រើនណាស់ការពន់ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងនោះមានរដ្ឋប្រហារចំនួន2ដែលវិតែបានទទួលជោគជ័យក្រោយមកទៀតក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាហូយូក៏ត្រូវប្រជុំមុខមិនស្វាងនឹងការពន់ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែរនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006អហូយូបានសម្រេចចិត្តប្រកាសដាក់ប្រទេសទាំងមូលក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកសកម្មជនឆ្វេងនិយមនិងរបស់ពួកយោធាផ្សងព្រេងនិយមកើតឡើងទាន់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រឆាំងបាននាំគ្នាចោទថាអហូយូបានធ្វើដូចនេះក្នុងគោលដៅពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីឆ្នាំ2010មកណយណយអាគីណូកូនប្រុសរបស់លោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីកូរីអាគីណូជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនណយណយអាគីណូដែលត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ2016ចង់កំចាត់អំពើពុករលួយនិងចង់កំចាត់ភាពក្រីក្រប៉ុន្តែរហូតមកទល់ឥឡូវប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែជំនះអំពើពុករលួយមិនបានជាក់ស្ដែងនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរាប់ម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសរួចស្រេចបាត់ទៅហើយតាមពិតទៅណយណយអាគីណូហាក់បីដូចជាមិនសូវខុសពីប្រធាននេះប្តីមុនដែរគេចមិនផុតពីបាតុភិបបពុនិយមនិងគ្រួសារនិយមមូលហេតុគឺមកពីនៅហ្វីលីពីនអំណាចនយោបាយក៏ដូចអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គ្រួសារអ្នកមាននិងអ្នកមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយក្រុមដដែលជាដដែលទោះបីជាប្រទេសនេះបានឆ្លងចេញផុតពីសក្ការាចអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ម៉ាកូសតាំងពីឆ្នាំ1986ក៏ដោយទន្ទឹមនេះ 26% នៃប្រជាជនទាំង90លាននាក់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបន្តរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រតួលេខនេះមិនបានធ្លាក់ចុះសោះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់ណយណយអាគីណូបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរហូតដល់ទៅ40ដុល្លារក្នុងមួយខែដល់បណ្ដាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រក៏ដោយប្រជាជនហ្វីលីពីននៅតែក្រីក្រទោះទៅវិញរដ្ឋហ្វីលីពីនបែរជាធូរធារគ្រាន់បើឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកើនបាន 6.6% នៅឆ្នាំ2012រីឯរដ្ឋហ្វីលីពីនមានប្រាក់នៅក្នុងដៃរហូតដល់ទៅ80,000,000,000ដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅដើមឆ្នាំ2013ធនាគារពិភពលោកបានវាតម្លៃប្រទេសហ្វីលីពីនថាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vietjet Barang AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗឡើងវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅឯមន្ទីររដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16កញ្ញានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នា3ចំណុចទី1ព្រមព្រៀងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាតាមការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រទី2ព្រមព្រៀងបង្កើតយន្តការថ្មីមួយសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនិងទី3ភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថានឹងបន្តជួបពិភាក្សាគ្នាលើកក្រោយទៀតចំណែកឯជំហរទៀមទាបង្កើតគណៈកម្មការឯកជាតិស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅតែត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធដដែលក្រោយពីបានជួបចរចាជាមួយតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនោះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានជួបបាតកររបស់ខ្លួននៅទីលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រដែលកានឡើងច្រើនម៉ឺនអ្នកជាងពេលព្រឹកមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាពួកគេបានជោគជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សានិងថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតយើងស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីលៀងដូចលុចឡើងវិញប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រឡប់មកជួបបាតុករបស់ខ្លួននៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីនាំលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកប្រាប់ពួកគេនៅចំពោះមុខបាតុករដែលមានចំនួនកើនឡើងជាច្រើនម៉ឺនអ្នកនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរាសីបានប្រកាសថាលោកបានទៀមទាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ហិង្សាដាក់ក្រុមបាតុករទៀតហើយថាលោកនឹងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតជាបន្តទៀតដែរការប្រកាសរបស់លោកសំរាសីដែលបន្តដោយសម្លេងហូអបអពីអ្នកគាំទ្រនៅលើវេទិកាដូចគ្នាលោកកឹមសុខាបានប្រកាសផងដែរថាលោកបានទៀមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងអន្តរាគមដោះលែងសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសាច់ញាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងករណីទាំងនេះបញ្ជូនឈ្មោះទៅលោកដើម្បីលោកអាចសរសេរបញ្ជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការទៀមទាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតនោះនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យដដែលដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការងារហួសពេលហើយយោងតាមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគម្រោងនៃការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សានឹងត្រូវបន្តដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារទី17កញ្ញាគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះការស្លាប់របស់យុវជនម្នាក់នៅលើស្ពានក្បាលថ្នល់បានក្លាយជាប្រធានបទនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងព្រះសង្ឃដែលនៅបន្តចូលរួមក្នុងមហាបាតុកម្មបានស្មងស្មាត់សូតមុនបាំងស្គលឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យុវជនមោងសុកច័ន្ទអាយុ29ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រៃក្រោមនាយកពីស្ថានការទូតទៅនៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមព្រៀងបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោយដង្ហែតាមតម្រេះរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្ថានភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី16កញ្ញានេះមានសភាពទ្រុឌធូរស្រាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្យុះម៉ានីព្យុះវស្សាដល់កំណាច់ប្រចាំរដូវបានវាយបោកបក់មកលើភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតជប៉ុននៅព្រឹកមិញ